เอาเรื่องมาครับครับใช่ครับพี่ก็จากประเด็นกรณีที่มีการตรวจนาศาสนาอาจจะไม่ได้ตรวจแม้คุณจะตรวจที่มาที่ไปมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ครับครับเมื่อวานนี้นะครับได้รับแจ้งกับผู้สื่อข่าวหลายสำนักโทรศัพท์มาว่าทราบหรือยังว่าคุณแม่จะปลดไปนะคุณแม่จะปลดคุณแล้วหรืออิสระเขาบอกไม่รู้เรื่องนะผมก็เลยโทรศัพท์หาคุณแม่นะครับว่าเรื่องราวเป็นมายังไงนะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าทนายกฤษณะเนี่ยไม่เชื่อฟังคำสั่งชอบขัดคำสั่งชอบไปออกรายการทีวีไปให้สัมภาษณ์นะสองชอบไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับและข้อสามเนี่ยชอบวิพากษ์วิจารณ์การทำงานตำรวจนะซึ่งคุณแม่ไม่พอใจนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ทำอะไรที่เกินหน้าที่อะไรที่ไม่ได้มอบหมายก็ทำเกินนะครับอย่างเมื่อวานเนี้ยที่สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์คุณแม่บอกไม่ต้องการให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวก็พยายามจะเข้าไปในห้องผ่าศพนะครับนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณแม่แบบไม่พอใจแล้วก็ได้เจอหลายครั้งแล้วนะเจอหลายครั้งแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อเจอหลายครั้งแล้วไม่เชื่อฟังนะคุณแม่ก็เลยบอกว่าอย่าใช้คำว่าปลดใช้คำว่าไม่ให้มายุ่งเกี่ยวคดีนะครับนะครับปลดมันจะแรงไปคุณแม่บอกนะแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปติดต่อราชการไม่ต้องอะไรให้อยู่ภายในสำนักงานให้ผมคอยอบรมสั่งสอนในตำแหน่งนี้แล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็คือให้ผมเป็นทนายเต็มตัวแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปติดต่อราชการติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแทนนะครับหลักๆมีประมาณนี้ครับที่คุณแม่แจ้งมานะครับเห็นนี้แสดงว่าคนที่จะเป็นทนายความให้กับคุณแม่ในกรณีนี้ก็คือเป็นทนายเดชาแล้วครับก็คนเดียวเลยนะครับมีหน้าที่เต็มในการที่จะประสานงานกับพนักงานตำรวจชาตินะครับพนักงานสอบสวนแล้วก็อัยการและประสานนะครับก็คือตอนนี้ทนายเดชามีอำนาจเต็มที่จะดำเนินการครับทุกอย่างทุกเรื่องนะเป็นคนที่รับผิดชอบคนเดียวเลยนะครับในส่วนของที่บอกว่าคุณแม่ไม่พอใจเนี่ยเพราะว่าไปพูดถึงข้อเท็จจริงในคดีที่ผู้ความไม่ยินยอมด้วยหรือเปล่าอันนั้นด้วยครับคือไปเอาเรื่องแก้วเรื่องความลับต่างๆเรื่องพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยไปพูดออกสื่อไปสัมภาษณ์ในรายการต่างๆนะซึ่งพนักงานสอบสวนและตำรวจเขาก็ไม่พอใจไปเอาเรื่องมาต่างๆไปในคดีเนี่ยไปพูดแต่คุณไม่จะกลับอย่างนี้ถือว่าผิดอนุญาตทนายความไปแล้วอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางสภาทนายนี่ก็ผมไม่มีความเห็นนะอันนี้ต้องแล้วแต่นะครับว่าใครเสียหายอะไรไงนะครับความเกี่ยวข้องของทนายกฤษณะจากนี้เนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรต่อไปหรือไม่เท่าที่ฟังจากคุณแม่ก็คือว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับใช้คำอย่างนี้ก็คือว่าไม่ต้องไปติดต่อราชการไม่ต้องไปออกทีวีไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องทำอะไรแล้วพักก่อนนะให้อยู่ในสำนักงานในสำนักนี้แต่ยังเป็นทนายของยืนที่ดูคดีนี้อยู่หรือเปล่าอ๋อไม่ได้เป็นแล้วครับเปลี่ยนเลยใช้คำว่าเปลี่ยนถ้ายกเลิกไปจากทนายจะกลับบทบาทของทนายกฤษณะหลังจากนี้จะดำเนินการยังไงครับพี่หรือว่าจะมาช่วยเฉพาะด้านเอกสารของที่คุณแม่ต้องการหรือว่ายังไงครับพี่อ๋อไม่ต้องช่วยเลยนะครับก็หมายความว่าก็ให้พักก่อนนะเดี๋ยวคุณแม่หายโกรธอาจจะมาแต่งตั้งใหม่ก็ได้นะครับก็คือพักไม่ต้องยุ่งเกี่ยวคดีพูดชัดเลยเปลี่ยนทนายทำหนังสือแต่งตั้งยกเลิกทนายเดิมแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับอันนี้คุณแม่ได้ทำบอกกล่าวไปแล้วด้วยแจ้งเรียบร้อยแล้วครับตะกี้ก็คุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์นะครับชัดเจนครับชัดเจนนะครับอย่างนี้ตัวของตอนนี้แสดงว่าถ้าทนายกฤษณะยังเข้ามายุ่งอีกก็จะมีความผิดแล้วก็ถ้ามันยุ่งไม่ได้แล้วจะยุ่งยังไงไม่มีสถานะแล้วนะครับทนายชากลัวว่าสังคมจะมองว่าทนายเดชาเข้ามาทีหลังมายุ่งแย่งคุณแม่แล้วก็กลัวมาเสียแทนไหมครับไม่กลัวหรอกครับเพราะว่าผมกับกฤษณะเรียนคุยกันทุกวันแล้วก็ผมก็รักเขาเหมือนน้องผมก็จะ60แล้วเขาก็น่าจะใกล้ๆ50แล้วไงผมรักเขาเหมือนทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมผมรู้ดีว่าผมกับเขาเนี่ยรักใครกันแค่แต่ใครจะมายุ่งยาอะไรเงี้ยไม่ทำเขารู้ผมรักเขามากเราเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาแต่ไหนข่าวเขาจะรู้แล้วว่าผมดีกับเขาใกล้สังคมภายนอกอาจจะมองไงแต่ไม่รู้แต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับกฤษณะกับผมดีมากผมห่วงเขามากรักเขามากเชื่อทุกอย่างในประเด็นนี้ไม่มีปัญหากับความสัมพันธ์ของคนใช่ไหมโอ้ไม่มีเลยรักเขามากอย่างยิ่งตอนที่จำได้ว่าเขาที่มีหมายจับเห็นไหมนะผมก็ช่วยทุกอย่างเนี่ยนะครับไปผู้สื่อข่าวไทยรัฐเอารถไปรับมาไปไทยรัฐจำได้มีหมายจับนะจะไปช่อง9ก็ให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ
ขับรถไปส่งนะลองไปลองถามผู้จัดการไทยรัฐดูผมช่วยไม่ให้มีใครมาจับทุกเรื่องนะประสานอะไรต่างๆสสเต้นะช่วยเอาเงินมาประกันตัวอะไรต่างๆนะผมรักเขามากนะไม่มีปัญหาผมก็ครั้งเหมือนเดิมถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นทนายเวลาไปศาลไปอัยการถ้าเขาอยากจะรู้เห็นอะไรต่างก็ไปได้พาเดินด้วยกันได้นะครับเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ใช่ในฐานะทนายก็ได้นะครับรักเหมือนเดิมตอนที่คุณแม่เขาบอกว่าจะเปลี่ยนตัวเลยค่ะทนายเดชาได้บอกคุณแม่ไหมว่าให้โอกาสเขาหน่อยเราจะเป็นพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าเราก็ถามเขาเฉยๆแล้วแต่ความประสงค์คุณแม่แกออกไปเหลืองไม่หลายรอบแล้วนะครับนะเตือนหลายครั้งแล้วแต่คุณแม่ผมว่าไม่กล้าตัดใจคุณแม่เนี่ยนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวทนายกฤษณะจะต้องมาส่งมอบอะไรใช่ไหมฮะก็ต้องลงเอกสารต่างๆก็เดี๋ยวต้องมาคืนให้ผมนะเดี๋ยวผมก็จะให้ทีมงานทนายของผมได้ไปสอบประสานงานพนักงานสอบสวนแทนนะครับในเรื่องของการสอบข้อที่จริงเนี่ยเขาต้องส่งมอบไปหมดนะเรื่องข้อมูลต่างๆที่เคยสอบข้อที่จริงกับลูกความไว้หรือใช่ครับใช่ครับนะอะไรที่เคยสอบไว้ก็ต้องส่งให้ผมนะแต่ทุกวันที่ผมคุยกับผู้การสืบสวนภาคหนึ่งทุกวันอยู่แล้วรายงานความคืบหน้าเมื่อกี้ก็รายงานความคืบหน้ารายงานความคืบหน้าทุกวันนะครับไม่มีปัญหาผมกับความสัมพันธ์ของผมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันดีอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยความคิดเห็นเนี่ยไม่มีเพราะว่าเขาจะทำอะไรส่วนใหญ่ก็ปรึกษาผมก่อนไม่ผมกับน้องกิตนาไม่มีอะไรที่เห็นแตกต่างนะมีอะไรก็จะปรึกษาเขาอยู่เพียงแต่ว่าที่คุณแม่ไม่พอใจคือชอบให้สัมภาษณ์สื่อและสัมภาษณ์ไปแล้วว่าชอบไปสงสัยตำรวจนะสงสัยตำรวจสงสัยนั่นสงสัยนิติเวชตำรวจอะไรเนี่ยมันทำให้ตำรวจเขาเครียดถ้าคุยกันเรียบร้อยแล้วอะไรจะไปสงสัยอีกอะไรนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เวลาไปเอกสารชอบไปแย่งคุณแม่ของข้าเนี่ยนะแล้วดันคุณแม่อะไรเข็นคุณแม่ขึ้นรถแล้วตัวเองสัมภาษณ์เองเนี่ยนะคุณแม่ร้อยฟังเมื่อกี้นะอันนี้ผมถ่ายทอดนะชอบเข็นคุณแม่ขึ้นรถแต่ตัวเองสัมภาษณ์เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะเหมือนกันเรียกอะไรแย่งไมค์หรือไงเนี่ยมันเป็นอะไรจริงๆก็ไม่ใช่มีเรื่องอะไรนั่นหรอกแกชอบแบบพอคุณแม่สัมภาษณ์แล้วก็แกก็บอกเข็นคุณแม่ขึ้นรถแล้วตัวเองก็พูดเองอะไรเงี้ยนะคุณแม่ว่าแล้วนายเดชาจริงๆก็ออกสื่อบ่อยไม่กลัวคุณแม่หาว่าแย่งออกสื่ออะครับก็คุณแม่ยังไม่ได้เตือนนะนะครับยังไม่เตือนแต่อนุญาตอยู่นะครับอย่างข้อสงสัย11 ข้ออันนี้มาจากคุณแม่จริงๆใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ามาจากนายเดชาเท่าที่สอบถามก็ส่วนหนึ่งมาจากคุณแม่ซึ่งอันนั้นพอใจเห็นตรงกันก็ตำรวจก็ชี้แจงนิติเวชตำรวจชี้แจงคุณหมอชี้แจงนะครับทุกคนก็พอใจผมก็พอใจครับนะครับเพราะว่าข้อสงสัยต่างๆทางโซเชียลมันไม่เป็นความจริงนะเอาเชือกรัดคอเอาไวน์สาดจุดไฟเผาอะไรเงี้ยนะมันเกินจริงอ่ะมันเหมือนกับคดีอะไรอ่ะนั่งยาวอะไรเงี้ยมันเกินไปมันไม่ใช่นะคดีนี้มันไม่ได้ไปอะไรขัดแย้งกันถึงขนาดต้องทำถึงขนาดนั้นนะเอามีดกรีดขาบนเรืออะไรเงี้ยมันยังไงมันเกินจริงพยานหลักฐานที่ไปที่ถึงในฐานะของเป็นทนายความในคดีนี้แล้วเนี่ยครับจะดำเนินการยังไงต่อไปแนวทางที่เราวางไว้ก็ประสานงานกับพนักงานสอบสวนแล้วก็หัวหน้าชุดสืบสวนก็คือผู้การภาคหนึ่งผู้การสี่นะฮะก็ประสานทั้งวันเมื่อกี้ก็เขาก็รายงานความคืบหน้าคดีมีความคืบหน้าแล้วก็ในการประชุมที่ผมเข้าไปประชุมผมก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็แจ้งพนักงานสอบสวนแจ้งผู้บัญชาการภาคหนึ่งว่าประเด็นที่ตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันจะเป็นช่องว่างวันข้างหน้าทนายความจำเลยจะซักจุดไหนต่างๆไม่ป้านี่เป็นประเด็นให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปปิดช่องโหว่นะครับไม่มีปัญหาครับเรื่องการทำงานร่วมกับตำรวจผมนะครับในฐานะทนายรุ่นที่เดชามองว่าที่กฤษณะแบบเหมือนมีอะไรที่มันทำให้จนมาถึงวันนี้คือแกทำอะไรผิดพลาดไม่อยากจะใช้คำว่าผิดพลาดจะใช้คำว่าผิดใจดีกว่านะผิดใจคุณแม่นะผิดพลาดในความแก้ไขได้แต่ถ้าผิดใจคุณแม่เนี่ยแก้ไขยากนะผิดพลาดพอแก้ไขได้ถ้าผิดใจที่แก้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็น้องๆก็อย่าไปผิดใจคุณแม่แล้วกันที่แก้ไม่ได้ผิดพลาดคือเรื่องผิดใจนี่เรื่องใหญ่นะแต่ผิดพลาดเนี่ยคุณแม่ให้ไปให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วซึ่งถ้าตามทนายก็คือต้องตามลูกความว่าเขาต้องการอย่างไรต่อแน่นอนนะครับลูกความก็คือตัวการทนายคือตัวแทนเข้า
ขาจะปลดจะอะไรเมื่อไหร่ก็ได้เป็นสิทธิ์ของลูกความนะเพราะนั้นการทำงานในคดีสำคัญในคดีเนี้ยเราต้องดูลูกความเป็นหลักไม่ใช่มาสนใจโซเชียลอะไรต่างๆทัวร์จะลงก็ลงไปเพราะเรารับเป็นทนายความให้กับลูกความแม่น้องตังโมเขาต้องการอะไรก็ทำตามนั้นนะเราไม่จำเป็นไม่ทำตามสื่อมวลชนหรือว่าสื่ออะไรเรียกอะไรโซเชียลไม่ต้องสนใจนะครับเพราะเราเป็นทนายให้ของแม่น้องตังโมต้องทำตามคำสั่งขัดใจไม่ได้นะทนายเดชามารับเป็นทนายเต็มตัวเตรียมรับทัวร์หรือยังอ๋อผมไม่เคยเก็บมันคิดเลยนะเพราะมันลงทุกวันอยู่แล้วนะทำใจได้รับได้ครับใครจะวิพากษ์วิจารณ์จะด่าอะไรก็เต็มที่เลยผมไม่ได้ถือโทษโกรธแล้วไม่เคยคิดฟ้องร้องอะไรใครนะตามสบายเลยถ้าด่าแล้วมีความสุขเรื่องอะไรก็ตามสบายไม่เคยสนใจเรื่องอะไรพวกคำด่าเลยไม่เคยอ่านเอางี้อย่างเมื่อคืนไลฟ์สด22นาทีก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยมีคนบางคนบอกเลยทำไมมึงไม่อ่านกูกำลังด่ามึงกระด่าไปเถอะนะคือผมไม่อ่านนะคุณแม่ก็ไม่อ่านเหมือนกันคือเราไม่รู้จะอ่านไปทำไมไม่ได้ประโยชน์เลยต่อลูกพอดีเพราะเราเป็นทนายแนวโน้มแล้วเนี่ยเราดูว่าน่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับบุคคลใดเพิ่มอีกไหมฮะก็ถ้าไม่น่าเกิน7วันก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มทราบไม่ทราบนะนะก็อยู่ระหว่างรวบรวมคาดว่าใช้คำว่าคาดแล้วกันนะครับคาดว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มและก็อาจจะมีผู้ต้องหาเพิ่มหรือไม่ก็นะก็รอดูไม่น่าเกิน7วันอาจารย์มองยังไงเกี่ยวกับคนในเน็ตข่าวโซเชียลที่เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อผลชันสูตรของนิติวิทยาศาสตร์แต่เขาไปเชื่อแบบกู้ภัยหมอดมหมอดูอะไรอย่างนี้ที่มาออกทีวีว่าน้องตังโมโดนฆ่าอย่างนี้เขาไม่เชื่อผลนิติวิทยาศาสตร์แต่มองว่ามันก็สะท้อนกระบวนการคิดและวิธีคิดของคนที่เสพสื่อไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยว่าการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ควรจะเน้นการหาข้อมูลก่อนทำกันบ้านอย่างเช่นเราจะวิจารณ์หมอเนี่ยเราก็ต้องไปหาเพจที่เกี่ยวกับหมอก่อนเฮ้ยผ่าศพเป็นยังไงในต่างประเทศในที่นั่นที่นี่อะไรต้องทำกันบ้านแต่ของเรานี่มันแบบเราติดตามใครคนนี้เราชอบใครเนี่ยเขาโพสอะไรเราก็เชื่อเลยคือไม่ไปทำการบ้านอันนี้อันตรายมากวันข้างหน้ามันจะมีคนพวกยุโยงปลุกปั่นพวกการเมืองอะไรต่างเนี่ยมันอาจจะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายได้เลยนะเพราะนี่ขนาดหมอผ่าศพนะหมอตำรวจหมอนิติเวชหมอคนที่พูดแล้วคนที่ไม่เชื่อเลยนะยังบอกว่าฟันหักอยู่อะนะมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวนะแต่ว่าผมก็จะติดต่อหมอปลามาช่วยคนหนึ่งนะก็จะโทรหาหมอปลาว่าที่เอาไงดีนะครับนะไม่พอแล้วเดี๋ยวต้องวายอีกนะทนายเดชาคิดว่าในกรณีคดีนี้สุดท้ายจะมีประจักษ์พยานหนึ่งในประจักษ์พยานเนี่ยไปทำเป็นพยานซัดทอดไปหาคนอื่นหรือเปล่าหมายถึงบนเรือใช่ผมว่าไม่งั้นอ่ะผมกลัวว่ามันจะเป็นผู้ต้องหายกลำมาดิที่เป็นห่วงนะแก๊งพวกแก๊งโกหกทั้งหลายเนี่ยอาจจะโดนยกลำหรือเปล่านะครับนะนะผมว่าตำรวจฉลาดนะไม่โง่นะแต่เพียงแต่เขาสับขาหลอกนะผมว่าเท่าที่ผมคุยแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วนะครับเขาก็ไม่สนใจโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ไม่สนใจเพียงแต่มันทำให้เสียเวลาต้องไปนั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะมาดูคลิปปลอม160คลิปนะพอตำรวจแจ้งมาว่าเขาดำเนินคดีผมประกาศปุ๊บก็เป็นไงหายไปแล้วไอ้ชิปอมันไปไหนไปแล้วล่องเรือกระชากผมอะไรนี่ไม่เคยมีเนี่ยลบมันโอ้โหไหนบอกไม่กลัวหนีหมดแล้วต้องเสียเวลาตั้งคณะพนักงานสอบสวนสืบสวนเนี่ยมาเนี่ยตรวจสอบไอ้คลิปพวกเนี้ยอีก160คดีไหมมันทำให้เสียไม่ต้องเวลาอ่ะหลงทางหลงประเด็นไอ้พวกนี้ก็เป็นแปลกนะยิ่งไงติ๊กต็อกเต็มไปหมดเลยเป็นคลิปแบบหลอกลวงต้มตุ๋นทั้งนั้นเลยหลอกลวงถ้าพยานหลักฐานมันชัดขนาดนั้นกระชากผมแล้วก็อะไรเนี่ยตบตีอะไรเนี่ยป่านนี้ก็เป็นไงออกหมายจับหมดแล้วมันไม่ใช่ของปลอมมันเฟซนิวหมดประจักษ์พยานทั้ง5คนตอนนี้ยังกลับตัวทันไหมคิดว่าก็ยังทันนะแต่จะยอมกลับหรือไปเฮียชูยังบอกแล้วโกหกแล้วก็ต้องโกหกตลอดไปโกหกไปเรื่อยๆคดีนี้มีแต่คนโกหกนะครับก็ปล่อยไปนะครับแต่ผมเชื่อมั่นนะตำรวจที่คุยนะว่าสามารถมีพยานหลักฐานในสามารถในการที่จะเอาผิดได้นะครับนี่ถ้ามองอีกมุมมันก็เป็นเหมือนที่ว่าคนไม่ได้เชื่อกระบวนการที่ทำหรือเปล่าเพราะเจ็บกับตำรวจมาเยอะคดีที่ช่วยการหลายๆคดีที่เหมือนพอมีเงินก็รอดเลยครับก็การตั้งข้อสังเกตของน้องมันก็น่ารับฟังนะแต่อย่าลืมว่าตำรวจมี 200,000 กว่าคนนะผมไม่เชื่อว่ามันจะเลวชั่วหมดทั้ง 200,000 คนนะครับมันน่าจะต้องมีคนดีบ้างมันบ้านเมืองอยู่ไงผมอยากจะให้มองเป็นรายบุคคล
คนไหนสันดานเลวชั่วก็จัดการตัดนิ้วไปแบบที่ผบ.ปั๊ดบอกก็ตัดไปจนจะเขาเรียกตัดทุกนิ้วหรืออย่างไรก็ได้นะตัดจะหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้มีการด่าตำรวจทั้ง 200,000 คนผมว่ามันน่าจะมีดีสักคนนะอย่างน้อยๆก็คนที่ยืนอยู่หน้าลูกปั้นนะมันต้องมีนะทนายเหมือนกันมันต้องมีทั้งคนดีคนไม่ดีผมเชื่อทุกวงการนะด่าเป็นรายบุคคลดีกว่านะเพราะว่าถ้าตำรวจเลวชั่วหมด2,000,000คนเนี่ยผมว่าประชาชนไม่รับแต่คำว่าอยู่ในสังคมที่คนรู้สึกว่าถูกปกปิดแต่ไม่ได้ใช่ใช่ก็คิดได้ถ้าอะไรพูดแล้วเนี่ยทำให้คดีหลุดนะแตงโมตายฟรีอย่างเงี้ยลองคิดดูเลยเราควรจะพูดไหมลองมองในแง่จริงนะอย่างผมที่ผมก็รู้หมดนายสำนวนมีอะไรไงเงี้ยพูดไปก็เป็นไงผู้ต้องหาก็ตั้งหลักได้นะครับนี่เป็นทฤษฎีทางกฎหมายแน่ๆนะเราก็บอกเขาที่จะเป็นนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยทั่วโลกหมดกันนะนะครับเพียงแต่ว่าโซเชียลเนี่ยนะอยากจะรู้อะไรอยากรู้อะไรก็อยากรู้เลยนะครับแต่การปกปิดทั้งหมดทั้งสำนวนนี่ผมไม่เห็นด้วยอะไรถ้ามันไม่เสียหายควรบอกอะไรบอกได้ต้องบอกผมเรียนท่านผู้บัญชาการแล้วท่านบอกว่าอะไรที่เปิดเผยได้ผมบอกว่าเนี่ยท่านอะไรตอบความลับในสำนวนลับอะไรเนี่ยไม่ได้ต้องตอบบ้างอย่างน้อยสร้างความมั่นใจกับประชาชนว่าคดีนี้มีการทำคดีแบบจริงจังหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้นายเดชามองว่าตำรวจตอบคำถามพอหรือยังครับคนก่อนที่จะได้มาแบบผมว่าตำรวจพูดน้อยไปหน่อยนะพูดน้อยไปหน่อยแล้วอย่างที่สำคัญคือพูดแล้วไม่เชื่อพอเห็นหน้าใส่เครื่องแบบมาคนก็ไม่เชื่อแล้วอันนี้คือเป็นวิกฤตศรัทธาของตำรวจบางคนแต่ไม่ใช่หมดนะนะครับเพราะฉะนั้นทักษะในการสื่อสารกับประชาชนเนี่ยก็ต้องปรับใหม่นะครับอันนี้ก็ปรับไว้คิดว่าตอนนี้เนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยพร้อมที่จะนำคดีไต่สวนหาสาเหตุการเสียชีวิตหรือยังตอนนี้พร้อมแล้วนะนะครับถ้าไม่พร้อมก็ไม่แจ้งข้อกล่าวหาหลักกฎหมายง่ายๆวิอาญามาตรา134ต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรถึงจะแจ้งข้อหานะมีแล้วพร้อมจับใครที่ร่าถามก่อนหน้านี้มีดราม่า4กุมารจริงๆแล้วยังโทรหากันแต่ยังคอนแทคกันอยู่ไหมพี่มีปิดใจอะไรไม่มีเปิดสายตอนนี้ยังได้เลยเอาไหมเอาไหมเอามือถือมาไอ้พุ่งไปไหนเอามือถือมาโทรสาย4กุมารหน่อยผมไม่เป็นพยานนะคุณผู้ชมครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมลงไปสรุปให้คุณผู้ชมรับฟังกันนะครับครับคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้นะครับผมอยู่ที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ของทนายเดชานะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้รับฟังกันไปนะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของทนายเดชานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังสักครู่นะครับซึ่งประเด็นวันนี้ที่เราต้องติดตามก็คือในเรื่องของคุณแม่พนิดา นะครับได้มีการสั่งพักงานทนายกฤษณะนะครับ 100% โดยยืนยันนะครับว่าจากนี้คนที่จะดูแลคดีของคุณแตงโมแทนทนายกฤษณะก็คือทนายเดชาแต่เพียงผู้เดียวนะครับคุณผู้ชมซึ่งหลักๆนะครับที่มีการเปลี่ยนตัวนะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนทนายนะครับเนื่องจากว่าทนายกฤษณะเนี่ยไม่เชื่อฟังคำสั่งของคุณแม่มีการไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมีการไปพูดคุยออกทีวีแล้วก็มีการไปชอบขัดแย้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้กระบวนการทำงานนั้นค่อนข้างที่จะยากนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักๆที่ทางทนายเดชาได้บอกนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ครับผู้ชมทีมข่าวของสำนักข่าว NN ก็ได้โทรไปสอบถามทนายกฤษณะนะครับก็บอกว่าขณะนี้ก็ยังคงงงอยู่แต่ว่าทนายเดชาครับก็ได้โทรไปหาทนายกฤษณะนะครับซึ่งอีกสักครู่เดียวครับผู้ชมคาดว่าน่าจะประมาณบ่ายโมงครึ่งทนายกฤษณะจะเดินทางมาที่สำนักงานคลายทุกข์นะครับเพื่อเอาเอกสารต่างๆมาคืนให้กับทนายเดชานะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าขณะนี้ทนายเดชาก็ได้เป็นผู้ดูแลคดีของคุณแตงโมทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวนะครับนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเหตุผลหลักๆก็คือทนายกฤษณะนะครับไม่เชื่อฟังคำสั่งของคุณแม่พนิดานะครับคุณแม่ของคุณแตงโมแล้วก็ชอบไปออกทีวีให้สัมภาษณ์แล้วก็ทำเกินหน้าที่
ทำเกินหน้าที่นะครับคุณผู้ชมก็ยืนยันว่าขณะนี้ในส่วนของทนายเดชาก็มีอำนาจหน้าที่เต็มที่แต่เพียงผู้เดียวนะครับทั้งนี้นะครับมีการยุแยงให้เปลี่ยนทนายเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าทนายเดชาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาทีหลังทนายกฤษณะนะครับซึ่งทนายเดชาก็บอกว่าไม่มีเพราะว่าสัมพันธ์กับความสัมพันธ์กับในส่วนของทนายกฤษณะเนี่ยก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันก็บอกว่ารักทนายกฤษณะมากก็ช่วยเหลือกันตลอดแม้กระทั่งในตอนที่ทนายกฤษณะเนี่ยมีหมายจับนะครับในส่วนของทนายเดชาก็มีการช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตเสมอมายืนยันว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงทนายนะครับคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยคุณแม่พนิดาก็บอกว่าไม่ใช่การสั่งปลดแต่ว่าเป็นการให้เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนทนายดีกว่าเพราะการสั่งปลดนั้นเป็นคำพูดที่ค่อนข้างแรงไปซึ่งอันนี้ก็เป็นความประสงค์ของคุณแม่นะครับซึ่งทนายเดชาบอกว่าไม่กล้าขัดใจคุณแม่เหมือนกันนะครับซึ่งต่อจากนี้นะครับในส่วนของทนายกฤษณะก็ต้องนำข้อมูลเอกสารต่างๆนะครับมาให้ทนายเดชาทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าทนายกฤษณะเนี่ยได้มีการทำผิดพลาดอะไรหรือไม่ซึ่งทนายเดชาก็บอกนะครับว่าไม่ใช่เป็นการทำผิดพลาดนะครับแต่เป็นการทำผิดใจคุณแม่ครับคุณผู้ชมซึ่งการทำผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้แต่ว่าการที่ทำผิดใจเนี่ยอันนี้แก้ไขยากนะครับซึ่งตนก็จะระมัดระวังในการไม่ทำผิดใจในส่วนของทางคุณแม่นะครับซึ่งในส่วนของการสั่งพักการสั่งปลดการเปลี่ยนทนายก็เป็นสิทธิของลูกความที่กระพึงทำได้นะครับแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าทางคดีนะครับทนายเดชาก็บอกว่าคาดว่าใน7วันนี้คาดว่าจะมีการแจ้งข้อหากวนเรือ5คนก็ต้องมีสักคนนะครับที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแจ้งไปแล้วก็คือในส่วนของนายปอและก็นายโรเบิร์ตนะครับแล้วก็อีกประเด็นนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่ากวนเรือ5คนเนี่ยกลับตัวทันหรือไม่ทนายเดชาก็บอกว่าทันนะแต่อยู่ที่ว่าเขาจะกลับหรอซึ่งโกหกแล้วก็ต้องโกหกไปตลอดนะครับคุณผู้ชมซึ่งขณะนี้ก็คิดว่าหลักฐานพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่กระบวนการในการไต่สวนและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการสั่งเปลี่ยนทนายนะครับจากทนายกฤษณะเป็นทนายเดชาดูแลคดีของคุณแตงโมแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นคำสั่งเปลี่ยนทนายโดยคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่สำนักงานทนายคลายทุกข์นะครับคุณผู้ชมสำหรับแฟนข่าวสำนักข่าว NN ที่ไม่อยากพลาดทุกประเด็นเด็ดประเด็นฮอตจากทางสำนักข่าว NN ก็สามารถกดตั้งค่าใน Facebook ของท่านเป็น See First ได้เลยนะครับหากมีการรายงานสดเช่นนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยัง Facebook ของท่านอย่างทันท่วงทีสำหรับช่วงนี้ท่านณพงศ์โสภาขอลาไปก่อนเดี๋ยวหากมีอะไรคืบหน้าผมจะกลับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมรับชมรับฟังกันในช่วงต่อไปสวัสดีครับ